เทศเขาอยู่ตั้งเป็นร้อยเป็นร้อยเพราะฉะนั้นความมั่นใจในการทำเนี่ยเขาเองก็มั่นใจเราก็มั่นใจใช่ก็แล้วเราก็ถ้าดูกันก็แล้วกันว่าการเสนอส่วนใหญ่ผมเราก็เน้นเรื่องการให้ผลประโยชน์ของทางประเทศแล้วกันเดี๋ยวผมไปเข้าไปมาในส่วนของใช่ผมทำทางเยอะเสร็จบริษัทเราทางอสังหาทำโรงแรมแล้วก็คอนโดแล้วก็บางอยู่ในกลุ่มเขาไปที่โปรเจกต์ขึ้นมาแล้วก็แกนเยอะเสร็จก็คือเขาที่โปรเจกต์ก็ทำแนวล่าบ้านเดี่ยวอะไรมานานแล้วเราก็รู้จักกันดีทำมาเป็นหมื่นหลังแล้วแล้วก็แกนเยอะเสร็จนี่ก็จะทำพวกไอเอ็นคอนโดครับจุดแข็งของเราคืออะไรครับที่เข้าโปรเจกต์ก็จุดแข็งก็คือได้พาร์ทเนอร์ที่เป็นอันดับหนึ่งผู้ดันนุ่มเป็นหลักผมว่าอันดับหนึ่งถูกไหมฮะแล้วก็จุดประสงค์ก็คือการทำพวกนี้มันก็เป็นการทำส่วนหนึ่งของการทำเกี่ยวกับเรื่องเลสเตอร์นะผมมองมันก็คือเหมือนการทำรีเทลกันอะไรก็ได้อันนี้ถ้าเราพร้อมเข้าพื้นที่ทันทีก็ความหมายของพร้อมคือก็คือพร้อมเข้าพื้นที่ที่จะพัฒนาก็พร้อมอยู่ทางพัฒนาอะไรก็พร้อมเรื่องเงินทุนเรื่องอะไรก็ไม่อยู่ตรงนั้น